วันนี้เราจะมารีวิวตัว McKinnon Camera Sling เนาะซึ่งทาง Nomadic เนี่ยร่วมกับทาง Peter McKinnon เนาะผลิตตัวกระเป๋าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ระดมทุนใน Kickstarter ก็ได้เงินไปค่อนข้างเยอะเลยร่วมกับตัวที่เป็นเป้ของเขาโอเคแต่ว่าตัวเนี้ยดีมากเลยน่าใช้สุดๆตัวกระเป๋าเขาเนี่ยจะเป็นกระเป๋าสลิงเนาะอันเนี้ยคาดเอวไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้มีตัวบัคเกิลปลดล็อกมาให้ความจุอยู่ที่8 ลิตรเนาะวัสดุภายนอกเนี่ยเป็นผ้าที่มีผิวเป็นตารางหน่อยแล้วก็มีโลโก้ปีเตอร์แมคคินนอนร่วมกับทางโนเมติกอยู่ตรงนี้ข้างๆตรงนี้เขาจะมีเป็นวัสดุไฮพอลลอนนะเป็นแบบเป็นช่องฮุกเราสามารถเอาสแตปเนี่ยล็อกเข้าไปตรงนี้กับตรงนี้ได้เนาะซึ่งสแตปเขาจะมีตัวกันสายเลื่อนอยู่ด้วยด้านหลังจะมีตัวบุกนุ่มๆอยู่เนาะเป็น EVA ขึ้นรูปมาดูบางแล้วก็ดูดีเลยเนี่ยเป็นโลโก้กะโหลกเขามือจับก็จะแบบแนบตัวไปเลยเพื่อให้มันแบบไม่ดูเถอะทะไม่ดูแบบยื่นออกมาเนี่ยก็จะแบบแนบไปอย่างนี้สามารถคว้าจับได้ง่ายขึ้นสายสะพายเขาเนี่ยจะมีจุดหมุนแบบนี้เนาะจะหมุนได้ประมาณเนี้ยเพื่อให้เราสามารถสะพายได้หลากหลายรูปแบบมันก็จะปรับตามการสะพายของเราเนี่ยตัวแผ่นที่เป็น EVA โฟมเขาเนี่ยสามารถทะลุขึ้นมาตรงนี้ได้นะก็คือเอาไว้ใส่คันชักพวกกระเป๋าล้อลากเวลาเราเดินทางเราก็เสียบเข้าไปได้เลยเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันสามารถใช้งานลักษณะนี้ได้สายเป็นสายลักษณะเหมือนแบบพวกสายพรีเมียมเนาะสายเหมือนพวกเบลรถยนต์ลื่นๆหนาๆหน่อยตัวแผ่นรองบ่าเนี่ยจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็หนาพอสมควรเลยแต่ว่าไม่สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะมันฟิกอยู่อย่างนี้เลยตรงนี้เขาจะมีเป็นห่วงไว้นิดนึงนะถ้าเราอยากให้กระเป๋ามันสเตเบิลมากขึ้นใช่ไหมเวลาเรามูฟเคลื่อนไหวมันไม่ขยับไปขยับมาแล้วก็ล็อกเงี้ยส่วนอีกด้านหนึ่งเราก็ติดกับก้นกระเป๋าด้านนี้ปุ๊บตรงนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นตัวล็อกไว้ให้เวลาปลดก็ปลดอย่างนี้ได้เดี๋ยวสะพายให้ดูทีหนึ่งอยู่สะพายก็สามารถปรับได้นะอยากให้สั้นก็รูดปรับไปตามปกติเลยอันนี้ไม่ได้มีการจับนู่นนั่นนี่มาช่วยก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ได้หรือว่าอยากสะพายเป็นแบบไหล่เดียวอะไรเงี้ยก็ได้นะก็ปรับสายเอาตามที่ต้องการใช้เนี่ยหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าตัวสายเขาปรับให้มันหมุนไปหมุนมาได้ระดับหนึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีความเป็นกล่องเป็นทรงซึ่งข้อดีของการที่มันเป็นทรงกล่องเนี่ยก็คือเวลามันใส่กล้องมันจะใส่ง่ายหน่อยเวลาใส่กล้องมันไม่ต้องแบบปรับทรงอะไรมากมันเป็นกล่องอยู่แล้วก็แค่ใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็คือข้อดีของกระเป๋าที่ทรงเป็นลักษณะกล่องเนาะตัวซิปเนี่ยก็เป็นซิปกันน้ำเนาะมือจับของซิปเขาเนี่ยก็จะเหมือนแบบมีสกรีนโลโก้ของทาง McKinnon แล้วก็โลโก้ของทาง Nomadic คู่กันพอเปิดออกมาอันเนี้ยข้อดีของมันก็คือมันเปิดออกแล้วมันกว้างเวลาเราใช้งานเนี่ยมันสะดวกมันจะออกมาอย่างเงี้ยปุ๊บพื้นที่การใช้งานมันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีช่องต่างๆให้เราใช้งานได้เนี่ยช่องเก็บเมมเก็บแบตช่องระคายตรงนี้เขาจะมีช่องเก็บของค่อนข้างเยอะเลย1 2 3 4 5 6แล้วก็78ก็เรียกว่ามีช่องให้เราใช้งานค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าที่ผมว่ามันเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่คิดมาใหม่จริงๆเนี่ยคือตัวนี้เวลาเราใช้งานกระเป๋าประเภทนี้บางครั้งเนี่ยมันต้องคอยมารูดซิปใช้เปิดปุ๊บใช้หยิบของเสร็จปิดรูดซิปเรียกว่าเวลาต้องการความรวดเร็วมันจะไม่ได้ดั่งใจอันนี้เขาก็เลยดีไซน์ตัวนี้มาให้นี่เห็นไหมจะมีตัวคล้องแบบเนี้ยเวลาที่เราต้องการความรวดเร็วเราอยากจะแบบหยิบกล้องเปลี่ยนกล้องเร็วๆแล้วแบบไม่ต้องเสียเวลามาปิดซิปเนี่ยเราสามารถดึงตัวนี้ปิดไว้ก่อนชั่วคราวได้เนี่ยอันนี้คือจุดที่ไม่มีตัวไหนเหมือนแล้วก็คิดจากแบบการใช้งานจริงๆว่าบางทีเราต้องการแบบนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะยากที่อะไรจะหล่นออกมาเนี่ยเพราะมันจะถูกลังไว้ด้วยสายอิลาสติกตัวนี้ละปึ๊บถ้าไม่ใช้ก็รูดซิปปกติได้อันนี้คือสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆส่วนข้างใน partition ก็จะมี partition มาให้แบบนี้2 อันเนาะเนี่ย partition ก็จะเป็นสไตล์ของตัว Nomadic รุ่นนี้ก็คือว่าก็จะเป็นแบบแผ่น EVA แบบเนี้ยแล้วก็พับไปพับมาได้หลากหลายรูปแบบมีเวลโครเป็นแบบเวลโครแบบซอฟต์เวลโครเนาะด้านหนึ่งก็จะเป็นผ้าสีดำมีปั๊มโลโก้ของทาง McKinnon อยู่แบบนี้ส่วนตรงก้นกระเป๋าเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันเลยเขาก็จะมีเย็บเป็นห่วงๆเป็นฮุกแบบเนี้ยไว้ให้เราก็สามารถซื้อสแตปแบบเนี้ยมาติด2 ฝั่งก็จะสามารถพกพวกอุปกรณ์ขากล้องอะไรอย่างเงี้ยไปได้ด้วยก็ครบถ้วนแล้วเนาะสำหรับกระเป๋าใบนี้ McKinnon Camera Sling จากทางแบรนด์ Nomadic ก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถช้อปปิ้งได้ที่ทางเว็บ ilovetogo.com/shop หรือจะสอบถามมาทาง Line @ilovetogo หรือจะสอบถามมาทาง Facebook Messenger ก็ได้เรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้ถ้ายังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม